ดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะคะลักษณะก็ยังทรงๆค่ะยังคงมีแร,ง,รงส่งนะคะจากหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตเคมีค่ะ <c oughs> ล่าสุดแต่ชนีเคลื่อนไหวก็คือบวกมาได้0.8จุดอยู่ที่1,544.56จุดและขยับไปดูเงินบาทกันต่อนะคะวันนี้เคลื่อนไหวอ่อนค่าประมาณ30บาท80สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะพยุงช่วยให้ทองคำลดลงไปไม่มากค่ะวันนี้ทองคำแท่งลง50บาททองคำแท่งอยู่ที่24,700บาทและทองคำรูปพรรณ25,200บาทต่อบัตท,ทองคำค่ะ